คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อนะคะมหากาพย์ดิไอคอนกรุ๊ปค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดค่ะหอบทั้งเอกสารหลักฐานแล้วก็พาพยานบุคคลไปเจอบิ๊กเต่านะคะซึ่งเรื่องราวคุณเอกภพเนี่ยก็มีหลายปมนะตั้งแต่เปิดประเด็นว่ามีสกุลเงินดิจิทัลบ้าง มีการถูกโอนถ่ายไปแล้วบ้างนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินยังไงสำหรับมหากาพย์เกี่ยวข้องกับดิไอคอนคุณผู้ชมคะมาไล่เรียงกันดูค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะคุณเอกภพเองก็พาพยานไปเจอใครบ้างล่ะแน่นอนคนนี้ไปเจอบิ๊กเต่านะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงผู้การปปปด้วยโดยเฉพาะประเด็นคลิปเสียงสนทนาและการจ่ายเงินให้กับกลุ่มแก๊งเทวดาทั้งหลายหลายเจ้าหลายศาลหลายสำนักโดยช่วงหนึ่งคุณเอกภพบอกว่าวันนี้มีการประสานกับบิ๊กเต่าเกี่ยวกับเรื่องเส้นเงินที่สายลับทราบเรื่องเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ข้อมูลกับตำรวจและก็เชื่อว่าตำรวจสอบสวนกลางนะคะมีวิธีการแยกแยะส่วนข้อมูลของพยานที่พามาเมื่อวานนี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนั้นคุณเอกภพบอกว่าเท่าที่ฟังจากพยานข้อมูลหลายอย่างก็มีการตรงกันกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลในคลิปเสียงก่อนจะมีคลิปเสียงหลุดออกมาพยานบอกก่อนหน้านั้นได้ว่ามีคนในบริษัทและบุคคลใกล้ชิดบอสพอบอกว่าบอสพอเนี่ยคุยกับลูกกรอกอันนี้เรียกว่าเป็นชื่อสมมุติที่คุณเอกภพใช้บอสพอคุยกับลูกกรอกตอนแรกตัวเองก็ไม่คิดว่าจะใช่เพราะบุคคลในคลิปเสียงเป็นแค่ลูกกรอกแต่หลังจากนั้น2วันอ้าวมันก็มีคลิปเสียงหลุดออกมาจริงๆทั้งที่พยานคนเนี้ยไม่ได้รู้จักกับตัวลูกกรอกเลยแต่พยานยืนยันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรหรือว่าขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นะคะนอกจากนี้ยังพบว่าบอสพอเนี่ยมีการพูดคุยกับบุคคลในฝ่ายการเมืองส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่อยู่ในระดับสูงด้วยส่วนตัวเลขการจ่ายสวยให้กับหน่วยงานปรากฏว่าให้กับ5หน่วยงานนะคะและมีเทวดากว่าหมื่นล้านด้วยคุณผู้ชมคะโอ้โหยงไปหลายวงการขนาดนั้นมาตามกันต่อยังไม่จบเรื่องคุณเอกภพย้ำว่าอย่างเรื่องของการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลค่ะตัวเองก็เคยออกมาเปิดเผยว่ามีบุคคลที่เป็นบอสเนี่ยหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมคนสุดท้ายมีการโยกเงินดิจิทัลนะคะออกไป 8,000 ล้านบาททีเนี้ยหลังจากที่ตัวเองมาร้องให้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบก็พบว่ามีความผิดปกติเพราะอะไรวันรุ่งขึ้นค่ะพบว่าบัญชีสกุลเงินดิจิทัลนี้มีการเปลี่ยนไปซื้อสกุลเงินดิจิทัลอื่นแทนอีเธอเรียมที่เป็นการตั้งค่าการซื้อไว้แบบอัตโนมัตินะคะดังนั้นทำให้เชื่อว่ามีบุคคลที่ยังอยู่ข้างนอกนี่แหละที่เป็นคนไปตั้งค่าการซื้อหรือดำเนินการซื้อเองเพราะอะไร18บอสถูกจับไปแล้วอ่ะแล้วใครจะไปโยกย้ายหรือว่าทำบัญชีธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลให้กับคนข้างในได้ถูกไหมน่าจะเป็นคนข้างนอกก็ต้องเป็นคนข้างนอกอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณเอกภพนะคะส่วนบุคคลที่ทำธุรกรรมแทนเชื่อว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับบอสพอเป็นบุคคลที่บอสพอไว้ใจอย่างมากเรียกว่าทำธุรกิจคู่กันมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดเพื่อ นำไปสู่การเข้าตรวจยึดทรัพย์ทันทีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ยังอยู่ข้างนอกอยู่ตอนนี้นะคะมันหายากครับถ้าเกิดว่าเขาแปลงจากเงินปกติกลายเป็นเงินคริปโตแล้วเนี่ยมันยากที่จะติดตามหานะครับไม่ง่ายวันนั้นที่ผมออกมาพูดเรื่องคริปโตนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนจาก USDT ไปอีกสกุลเงินนึงเนี่ยทันทีที่ผมพูดวันนั้นเนี่ยท่านรู้ไหมว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขามีการเปลี่ยนไม่ซื้อแล้วตอนแรกเขาเปลี่ยนจาก USDT เป็นอีเธเรียมใช่ไหมครับแต่พอทันทีที่ได้ออกมาพูดกันเนี่ยอีกวันนึงเขาไม่ซื้อตัวนี้แล้วเขาเปลี่ยนไปซื้อตัวอื่นเลยคือผมอย่างที่ผมบอกอ่ะเราต้องไปหาพาสเวิร์ด24ตัวของเขาให้เจอให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเขาตั้งระบบออโต้ไว้แต่เข้าใจว่ามันต้องมีคนที่อยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยผมพอรู้ลางๆแล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับใช่ครับเป็นคนใกล้ชิดเลยแต่นักข่าวถามคุณเอกภพอีกนะคะว่าบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมีเงินที่มาจากธุรกิจสีเทาหรือไม่มีข้อมูลไหมเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังคำตอบค่ะมันชี้ไม่ได้ชัดนะแต่ว่าผมอยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าจุดที่บริษัทดิไอคอนเขาตั้งอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้กับบริษัทบางบริษัทมากๆเลย
ที่มันเคยเป็นประเด็นไปก่อนหน้านั้นน่ะคือผมไม่ได้บอกว่าเชื่อมโยงกันหรือไม่นะแต่เราต้องสังเกตเอ๊ะทำไมมันถึงอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้เขาก็เอาไปเก็บไว้ตรงไหนก็ได้ในโลกใบนี้ครับเงินดิจิตอลน่ะมันเก็บที่ไหนก็ได้เขาเลือกเก็บได้สกุลเงินดิจิตอลของเขาเนี่ยไปเบิกเล่นในคาสิโนได้เบิกมา100 200ล้านเลยไปเล่นชิปเขาเล่นเสียสักล้านนึงจากนั้นเขาเอาชิปไปขึ้นเงินก็เป็นเงินสดละแล้วก็ได้รับประทับจากคาสิโนว่าเนี่ยเขาเป็นเงินที่ออกจากคาสิโนมันก็เป็นเงินที่ถูกแล้วถูกไหมครับนี่เขาทำกันวิธีนี้โลกมันไปย้ำอีกครั้งนะคะการออกมาเปิดเผยของพยานคนนี้ค่ะเชื่อมโยงถึงนักการเมืองพยานมีความกังวลไหมคุณเอกภพก็บอกว่าเอาจริงเขาก็พร้อมตายละมั้งใช้คำนี้เลยนะคะคือพร้อมแลกชีวิตค่ะต้องพร้อมรบแล้วล่ะเขาพูดขนาดนั้นยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทแต่เห็นว่าโอ้โหผู้เสียหายหลายคนหมดเนื้อหมดตัวไงเขาก็อยากออกมาช่วยนะคะคุณผู้ชม